นิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้มีความพยายามปกติแล้วตอนเย็นหลังเลิกเรียนของทุกๆวันน้องเป็ดอินดี้จะออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านกว่าจะกลับก็มื้อเย็นแต่วันนี้น้องเป็ดกลับนั่งอ่านหนังสือเรียบร้อยคุณแม่เห็นก็แปลกใจเดินเข้ามาถามว่าน้องเป็ดทำอะไรอยู่จ๊ะลูกหนูกำลังอ่านบทละครค่ะคุณแม่วันนี้ที่โรงเรียนคุณครูบอกว่าจะมีงานโรงเรียนห้องของเราจะเล่นละครกันค่ะแล้วน้องเป็ดก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนให้แม่ฟังคุณครูบอกว่าที่โรงเรียนกำลังจะจัดงานเนื่องจากเป็นวันครบรอบการก่อตั้งของโรงเรียนนักเรียนทุกระดับชั้นจึงต้องจัดการแสดงหรือทำกิจกรรมร่วมกันห้องของน้องเป็ดตกลงกันว่าจะเล่นละครแล้วคุณครูก็แบ่งหน้าที่ให้กับนักเรียนทุกคนรวมถึงบทของนักแสดงให้กับคนที่เหมาะสมอีกด้วยแล้วคุณครูก็ให้หนูเล่นเป็นตัวเอกเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าค่ะตอนแรกก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นที่ได้บทเจ้าหญิงแต่ตอนนี้น้องเป็ดอิจฉาคนที่ได้บทเป็นสัตว์ป่าแล้วไม่ต้องมีบทพูดมากกว่าได้เป็นตัวเอกแบบนี้แสดงว่าคุณครูมั่นใจว่าน้องเป็ดมีความสามารถแล้วก็มีความกล้าที่จะแสดงออกนี่จ๊ะแล้วทำไมถึงทำหน้าตาไม่สบายใจล่ะแต่หนูจำบทไม่ได้เลยเจ้าหญิงเอลซ่าบทพูดยาวยาวอ่านอยู่ตั้งนานยังจำไม่ได้เลยถ้าเป็นแบบนี้น้องเป็ดจะเล่นละครได้ยังไงคะน้องเป็ดพูดเสียงเบามีสีหน้าไม่สบายใจ เพราะเห็นน้องเป็ดไม่สบายใจคุณแม่จึงพยายามปลอบใจและให้กำลังใจกับน้องเป็ดว่าฟังแม่นะจ๊ะน้องเป็ดเพิ่งได้บทมาวันนี้กว่าจะแสดงละครก็อีกตั้งหลายวันตั้งใจอ่านตั้งใจจำแม่เชื่อว่าน้องเป็ดจะต้องทำได้จ้ะแม่จะช่วยด้วยคนน้องเป็ดไม่ต้องกลัวนะค่ะน้องเป็ดจะพยายามหลังจากวันนั้นเมื่อมีเวลาว่างตอนพักหรือเมื่อกลับจากโรงเรียนน้องเป็ดก็จะหยิบบทมาท่องจำอย่างแข็งขันส่วนคุณแม่ก็ช่วยน้องเป็ดท่องจำด้วยช่วยแนะนำวิธีท่องจำให้น้องเป็ดจึงค่อยๆจำบทได้ยาวขึ้นและจำได้แม่นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือเวลาอีก1วันก่อนจะถึงวันแสดงละครน้องเป็ดก็สามารถท่องจำบทได้ทั้งหมดเย้จำได้หมดแล้วน้องเป็ดทำได้แล้วค่ะคุณแม่น้องเป็ดที่จำบทพูดทั้งหมดได้กระโดดโลดเต้นอย่างดีใจเก่งมากจ้าแบบนี้น้องเป็ดก็พร้อมที่จะเล่นเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าแล้วใช่ไหมจ๊ะจำคำของแม่ไว้นะแม่เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าน้องเป็ดพยายามไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแม่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่น้องเป็ดทำจะต้องประสบความสำเร็จแน่น้องเป็ดสามารถนำความพยายามนี้ไปปรับใช้กับเรื่องอื่นๆได้นะจ๊ะไม่จำเป็นแค่ต้องใช้กับเรื่องนี้เท่านั้นค่ะน้องเป็ดจะจำไว้ให้มั่นเลยน้องเป็ดยิ้มกว้างรู้สึกภูมิใจในตัวเองในที่สุดก็ถึงวันแสดงจริงน้องเป็ดในชุดเจ้าหญิงเอลซ่าแสดงละครได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะการซักซ้อมและการท่องบทที่ดีผู้ชมปรบมือให้น้องเป็ดเสียงดังเกรียวกราวน้องเป็ดยิ้มกว้างภาคภูมิใจในความพยายามของตัวเองเพื่อนๆเองก็คงเคยทำอะไรยากๆหรือได้รับงานที่คิดว่าตัวเองคงทำไม่ได้เหมือนน้องเป็ดใช่ไหมคะอย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเลยค่ะตอนแรกเริ่มทุกสิ่งอาจดูยากแต่เมื่อเรามีความพยายาม
มีความตั้งใจเราจะทำได้เหมือนที่น้องเป็ดพยายามท่องจำบทละครแน่ๆค่ะจำไว้นะคะว่าความพยายามคือหนทางสู่ความสำเร็จเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์น้องเป็ดอินดี้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอ่านการ์ตูนดูทีวีอย่างสบายอารมณ์แล้วก็คงจะนอนอยู่อย่างนั้นอีกนานถ้าไม่ถูกคุณแม่เรียกเสียก่อนน้องเป็ดจ๊ะรีบเตรียมตัวได้แล้วเราต้องมีนัดไปฝึกว่ายน้ำกันไม่ใช่เหรอน้องเป็ดได้ยินว่าต้องไปฝึกว่ายน้ำอีกแล้วก็คิดในใจว่าไม่ชอบเลยไม่อยากไปอันที่จริงแล้วน้องเป็ดชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งแล้วก็ชอบเล่นน้ำเอามากๆแต่เวลาที่ต้องไปฝึกว่ายน้ำนั้นไม่สนุกเลยเพราะคุณแม่จะพยายามบอกให้น้องเป็ดว่ายน้ำอย่างถูกวิธีไม่ค่อยยอมปล่อยให้น้องเป็ดได้เล่นอย่างที่ตัวเองอยากเล่นเร็วๆสิจ้าน้องเป็ดค่ะไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะเมื่อถูกคุณแม่เร่งอีกครั้งน้องเป็ดจึงยอมลุกขึ้นมาเตรียมตัวอย่างอิดออดเวลาที่ฝึกว่ายน้ำคุณแม่จะเข้มงวดมากเพราะอยากให้น้องเป็ดรู้จักวิธีการว่ายน้ำที่ถูกต้องอย่างเช่นวิธีการตีขาและตีแขนการฝึกลอยตัวฝึกกลั้นหายใจและวิธีการฝึกหายใจอย่างถูกต้องคุณแม่ขาน้องเป็ดเบื่อแล้วเลิกฝึกแล้วไปเล่นสไลเดอร์ได้ไหมคะฝึกให้ครบก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยไปเล่นถึงคุณแม่จะพูดอย่างนั้นแต่การฝึกก็น่าเบื่อเสียจนน้องเป็ดไม่ค่อยตั้งใจฝึกและกว่าจะได้ไปเล่นอย่างอื่นก็แทบจะหมดแรงเสียแล้วดังนั้นเมื่อต้องฝึกว่ายน้ำหลายๆครั้งเข้าน้องเป็ดก็เริ่มเบื่อหน่ายและหาทางเลี่ยงไม่ยอมไปฝึกว่ายน้ำอีกอย่างเช่นโกหกคุณแม่ว่าปวดหัวหรือปวดท้องทำให้การฝึกไม่ต่อเนื่องและทำให้น้องเป็ดว่ายน้ำเป็นได้ช้ามากคุณแม่เองก็รู้ว่าน้องเป็ดไม่ชอบมาฝึกว่ายน้ำแต่ก็พยายามชักชวนน้องเป็ดให้ฝึกว่ายน้ำด้วยกันแม่อยากให้น้องเป็ดว่ายน้ำเป็นนะจ๊ะแม่จะได้ไม่ต้องกังวลน้องเป็ดเองก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะจมน้ำแต่น้องเป็ดตอบกลับมาว่าน้องเป็ดใส่ห่วงยางอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่มีทางจมหรอกค่ะคุณแม่ได้ยินก็ตั้งคำถามให้น้องเป็ดลองคิดดูว่าต่อให้มีห่วงยางแต่ถ้าเกิดว่ามันรั่วหรือว่าปลิวหายไปน้องเป็ดจะทำยังไงล่ะจ๊ะฝึกว่ายน้ำให้เป็นไว้มันดีกว่านะก็ฝึกว่ายน้ำมาทั้งหน้าเบื่อแล้วก็เหนื่อยนี่คะวันหยุดทั้งทีทำไมน้องเป็ดต้องมาฝึกว่ายน้ำด้วยน้องเป็ดบ่นงงงิงน้องเป็ดไม่กลัวเหรอจ๊ะว่าอาจจะเป็นคนเดียวในห้องที่ว่ายน้ำไม่เป็นไม่เห็นต้องกลัวเลยค่ะน้องเป็ดตอบอย่างมั่นใจน้องเป็ดถามเพื่อนๆมาแล้วเพื่อนๆก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นกันทั้งนั้นน้องเป็ดไม่ได้ว่ายไม่เป็นคนเดียวสักหน่อยคุณแม่ได้ยินก็ถอนหายใจดูท่าว่าน้องเป็ดคงไม่เปลี่ยนใจมาชอบการว่ายน้ำได้ง่ายๆวันหนึ่งน้องเป็ดกับคุณแม่นั่งดูข่าวด้วยกันนักข่าวรายงานเตือนภัยผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนว่าวันนี้อากาศร้อนเด็กๆกลุ่มหนึ่งจึงแอบไปเล่นน้ำด้วยกันโดยไม่บอกผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าเด็กๆจะใส่ห่วงยางทุกคนแต่ทว่าก็มีคนจมน้ำโชคดีที่แถวนั้นมีผู้ใหญ่ได้ยินเสียงเด็กร้องโวยวายจึงได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทำให้ไม่มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตนักข่าวยังรายงานอีกว่าดูเหมือนว่าสาเหตุที่เด็กๆจมน้ำนั้นเป็นเพราะว่าไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยสักคนเมื่อห่วงยางเกิดรั่วหรือว่ามีปัญหาเด็กๆจึงจมน้ำเพราะไม่มีใครสามารถประคองตัวเองหรือว่าลอยตัวได้น้องเป็ดเห็นข่าวที่เกิดขึ้นก็รู้สึกกลัวเพราะเคยมั่นใจว่าถึงว่ายน้ำไม่เป็นแต่ก็ยังมีห่วงยาง
ตอนนี้น้องเป็ดรู้แล้วว่าห่วงยางไม่สามารถช่วยได้ตลอดเวลาน่ากลัวจังเลยค่ะใช่จ้ะนอกจากเรื่องที่เด็กๆพวกนั้นจะแอบไปเล่นน้ำโดยที่ไม่บอกผู้ใหญ่แล้วยังไม่มีใครว่ายน้ำเป็นเลยสักคนนี่เป็นเรื่องที่อันตรายมากแม่ถึงบอกไงเจ้าว่าน้องเป็ดควรจะฝึกว่ายน้ำให้เป็นจริงๆแล้วทุกคนควรจะฝึกว่ายน้ำให้เป็นจะได้เอาตัวรอดได้ในเวลาที่ตกลงไปในน้ำจำได้ใช่ไหมจ๊ะตอนที่น้องเป็ดจมน้ำแค่แป๊บเดียวแต่มันก็ทรมานมากน้องเป็ดคงไม่อยากจะรู้สึกแบบนั้นอีกใช่ไหมจ๊ะไม่อยากค่ะจำได้ว่าตอนนั้นทั้งแสบตาแสบจมูกไปหมดเลยน้องเป็ดนึกถึงตอนที่เคยจมน้ำแล้วก็กลัวจนตัวสั่นใช่จ้ะแม่ก็ไม่อยากให้น้องเป็ดต้องจมน้ำอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นน้องเป็ดมาฝึกว่ายน้ำกับแม่ให้เป็นนะถ้าน้องเป็ดว่ายน้ำเป็นแล้วแม่จะปล่อยให้น้องเป็ดเล่นเท่าที่ตัวเองอยากเล่นได้เลยจ้ะตกลงไหมจ้ะได้ค่ะสัญญานะคะสัญญาจ้ะหลังจากนั้นน้องเป็ดก็พยายามตั้งใจฝึกซ้อมว่ายน้ำกับคุณแม่ทุกๆอาทิตย์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ว่ายเก่งในทันทีแต่น้องเป็ดก็สามารถลอยตัวได้โดยที่ไม่ต้องใช้ห่วงยางทำให้คุณแม่เบาใจได้ว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องกังวลว่าน้องเป็ดจะจมน้ำถ้าห่วงยางรั่วหรือปลิวหายไปส่วนน้องเป็ดเองพอเริ่มว่ายน้ำเป็นแล้วก็รู้สึกสนุกขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลว่าห่วงยางจะหลุดและสามารถฝึกว่ายน้ำท่าต่างๆได้อีกด้วยตอนนี้น้องเป็ดว่ายน้ำเป็นแล้วและก็ชอบว่ายน้ำแล้วด้วยเพื่อนๆคนไหนที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกว่ายน้ำกันเถอะค่ะเพราะการว่ายน้ำนี้มีข้อดีมากมายเลยถ้าว่ายน้ำเป็นเราก็สามารถเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำได้แถมการว่ายน้ำยังเป็นการออกกำลังกายที่ดีต่อการเติบโตและทำให้ร่างกายแข็งแรงอีกด้วยนะคะนิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนฟุ่มเฟือยเวลาน้องเป็ดอินดี้ไปโรงเรียนคุณแม่จะให้ค่าขนมก่อนไปทุกวันคุณแม่บอกทุกครั้งว่าให้น้องเป็ดใช้อย่างรอบคอบอย่าซื้ออะไรที่มันฟุ่มเฟือยปกติแล้วน้องเป็ดจะเอาค่าขนมไปใช้ซื้อขนมลูกอมแล้วก็ช็อกโกแลตจนหมดแทบไม่มีเหลือกลับบ้านวันหนึ่งน้องเป็ดอินดี้กลับจากโรงเรียนก็รีบบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คะเพื่อนๆของน้องเป็ดได้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์กันแล้วน้องเป็ดอยากได้บ้างค่ะแม่ให้ค่าขนมทุกวันก็เหมือนกันนี่จ๊ะไม่เหมือนกันค่ะทุกคนได้เป็นรายสัปดาห์น้องเป็ดก็อยากได้เหมือนเพื่อนๆน้องเป็ดเพิ่งคุยกับเพื่อนๆถึงได้รู้ว่าเกือบทุกคนในห้องได้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์มานานแล้วคุณแม่คิดอยู่ครู่หนึ่งรู้ว่าเด็กๆวัยนี้ชอบเรียนแบบเพื่อนๆถ้าไม่เหมือนกันก็จะรู้สึกไม่สบายใจและคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่น้องเป็ดจะได้รู้จักบริหารการใช้เงินคุณแม่จึงตอบตกลงก็ได้จ้ะแม่จะให้ค่าขนมของน้องเป็ดเป็นรายสัปดาห์จะได้เหมือนเพื่อนๆแม่จะเริ่มให้ค่าขนมน้องเป็ดทุกวันจันทร์และน้องเป็ดห้ามมาขอแม่เพิ่มอีกเด็ดขาดเพราะแม่จะให้แค่สัปดาห์ละครั้งน้องเป็ดต้องรู้จักแบ่งและใช้เงินให้พอใน1สัปดาห์อย่าใช้ซื้อของฟุ่มเฟือยตกลงไหมจ๊ะตกลงค่ะพอถึงเช้าวันจันทร์คุณแม่ก็ให้ค่าขนมน้องเป็ดสำหรับ7วันปกติน้องเป็ดจะได้เงินเป็นรายวันพอเปลี่ยนมาเป็นรายสัปดาห์ก็รู้สึกว่าเงินเยอะมากโอ้โหน้องเป็ดเป็นเศรษฐีแล้วจะซื้ออะไรเท่าไหร่ก็ได้น้องเป็ดคิดในใจอย่างลิงโลดและไปโรงเรียนอย่างร่าเริงจริงๆแล้วเหตุผลที่น้องเป็ดอยากได้ค่าขนมรายสัปดาห์ไม่ใช่เพราะอยากเหมือนเพื่อนๆแต่เป็นเพราะตอนนี้ที่โรงเรียนของน้องเป็ดกำลังฮิตสะสมของแถมจากขนมอบกรอบกองแกงฮิตถึงขนาดที่ว่าทุกคนในห้องต้องเคยซื้ออย่างน้อย1ครั้งของแถมที่มากับขนมคือสติกเกอร์รูปดาว
ถ้าสะสมสติกเกอร์รูปดาวครบ7ดวงก็จะสามารถแลกพวงกุญแจน้องเป็ดพิเศษที่บีบแล้วส่งเสียงร้องและส่องไฟออกมาจากลูกตาได้เธอได้สติกเกอร์ดาวกี่ดวงแล้วเราได้5ดวงเธอแค่3ดวงเองซื้อทีไรก็ได้แต่รูปอื่นรูปดาวเนี่ยหายากจริงๆเลยน้องเป็ดได้ยินเพื่อนๆคุยกันก็รู้ว่ายังไม่มีใครได้พวงกุญแจน้องเป็ดพิเศษเลยจึงมุ่งมั่นว่าจะต้องเป็นคนแรกที่ได้พวงกุญแจให้ได้ปกติน้องเป็ดจะซื้อขนมได้แค่วันละซองแต่พอได้ค่าขนมเป็นรายสัปดาห์แล้วน้องเป็ดก็ตั้งใจว่าจะซื้อให้ได้ดาวครบ7ดวงตอนนี้เรามี3ดวงแล้วซื้อแค่4ซองก็จะได้ครบแถมเงินยังมีเหลือสำหรับซื้อขนมอย่างอื่นอีกตั้งหากน้องเป็ดเอาเงินไปซื้อขนมก้องแก๊ง1ซองแต่เมื่อเปิดออกดูก็ทำหน้าผิดหวังที่ไม่ได้สติกเกอร์รูปดาวไม่เป็นไรนะยังมีเงินเหลือให้ซื้ออีกตั้งหลายซองแล้วก็ซื้อขนมซองที่2ซองที่3ซองที่4ซื้อเรื่อยๆจนเงินหมดได้ขนมมาทั้งหมด7ซองแต่ได้สติกเกอร์มาเพียง2ใบน้องเป็ดคอตกรู้สึกผิดหวังอย่างมากหลังจากนั้นอีก 2-3 วันน้องเป็ดเบื่อขนมกองแกงแล้วอยากจะกินขนมอย่างอื่นบ้างจึงไปขอค่าขนมจากคุณแม่เพิ่มแต่คุณแม่ไม่ให้และบอกว่าไม่ให้ค่าขนมของน้องเป็ดเป็นรายสัปดาห์ไปแล้วนี่จ๊ะแล้วขนมของน้องเป็ดก็ยังมีอยู่เต็มตู้เย็นเลยกินของเก่าให้หมดก่อนแล้วค่อยซื้อเพิ่มสิจ๊ะน้องเป็ดไม่ชอบขนมพวกนั้นนี่คะขนมไม่อร่อยแถมต้องกินทุกวันจนตอนนี้แค่คิดถึงรสชาติของขนมน้องเป็ดก็เอียนแล้วแล้วน้องเป็ดซื้อมาเยอะแยะขนาดนี้ทำไมล่ะถ้าไม่ชอบน้องเป็ดอ้อมแอมไม่กล้าตอบและไม่กล้าโกหกคุณแม่ด้วยเพราะเคยทำครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่จับได้น้องเป็ดโดนดุหนักมากเลยจึงต้องตอบตามตรงก็น้องเป็ดอยากได้สติกเกอร์ในซองจะได้เอาไปแลกพวงกุญแจค่ะแล้วก็อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ได้ฟังต้นสายปลายเหตุก็เข้าใจเรื่องราวทั้งหมดและสอนน้องเป็ดว่าแม่บอกน้องเป็ดแล้วใช่ไหมว่าน้องเป็ดต้องรู้จักแบ่งและใช้เงินให้พอใน1สัปดาห์แม่จะไม่ให้ค่าขนมน้องเป็ดเพิ่มหรอกนะคราวนี้ถือเป็นบทเรียนที่ดีหลังจากนี้น้องเป็ดจะได้รู้จักคิดก่อนใช้ไม่ใช้เงินฟุ่มเฟือยซื้อของที่ไม่จำเป็นไม่ได้อยากได้จริงๆแบบนี้อีกค่ะน้องเป็ดตอบหงอยๆสรุปว่าตลอดทั้งสัปดาห์นั้นน้องเป็ดต้องกินแต่ขนมก้องแก๊งเบื่อแทบแย่แถมตอนหลังได้ข่าวว่าคนที่ได้พวงกุญแจน้องเป็ดวิเศษต้องซื้อขนมอยู่เกือบเดือนถึงจะได้ดาวครบแถมพอแลกได้มาจริงลองบีบให้มันส่องแสงกับส่งเสียงร้องแค่ไม่กี่ครั้งก็พังแล้วน้องเป็ดได้ฟังก็รู้สึกเสียดายเงินที่เสียไปกับของหลอกเด็กพวกนั้นมากๆและตั้งใจว่าจะจำไว้ให้มั่นว่าต้องคิดก่อนใช้เงินตอนนี้น้องเป็ดเข็ดแล้วที่น้องเป็ดทำตอนนี้คือการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าทำตามนะคะการใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยไม่เป็นผลดีเลยและเมื่อเพื่อนๆทำเป็นนิสัยมันก็จะแก้ไขได้ยากก่อนที่จะซื้ออะไรก็ตามเราควรที่จะคิดก่อนซื้อนะเพราะว่าเงินทองไม่ได้หาได้ง่ายๆการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแบบนี้จะทำให้เพื่อนๆไม่มีเงินเก็บและเมื่อไม่มีเงินเก็บเวลาจำเป็นต้องใช้เงินก็จะลำบากเพราะฉะนั้นพยายามอย่าฟุ่มเฟือยนะคะนิทานน้องเป็ดอินดี้ตอนไม่ชอบกินผักน้องเป็ดอินดี้ไม่ชอบกินผักที่มีกลิ่นฉุนอย่างกระเทียมกะเพราต้นหอมหัวหอมและขิงถ้าเจอผักพวกนี้เป็นต้องเคี่ยวออกทุกครั้งอย่างเช้าวันนี้คุณแม่เตรียมโจ๊กให้น้องเป็ดกินก่อนไปโรงเรียนพอเห็นโจ๊กมีขิงโรยหน้านิดหน่อย
น้องเป็ดก็บ่นทันทีคุณแม่ซื้อโจ๊กเจ้านี้อีกแล้วดูสิมีขิงโรยหน้าด้วยอ่ะอย่าเลือกกินสิจ้าน้องเป็ดผักพวกนี้มีประโยชน์นะทำให้เราแข็งแรงไม่เป็นหวัดง่ายๆด้วยแต่น้องเป็ดไม่ชอบนี่คะผักพวกเนี้ยกลิ่นแรงกลิ่นฉุนหอมขมว่าแล้วก็หยิบช้อนขึ้นมาแล้วก็เขี่ยเอาขิงออกจากนั้นก็เอาต้นหอมซอยในโจ๊กออกอีกจนกระทั่งไม่มีผักเหลืออยู่ในโจ๊กแล้วน้องเป็ดถึงได้กินสักทีเร็วๆสิจ้าน้องเป็ดเดี๋ยวก็ไปโรงเรียนสายหรอกคุณแม่เร่งน้องเป็ดอย่างร้อนใจน้องเป็ดได้ยินก็ทำแก้มป่องใส่คุณแม่อย่างงอนๆก็ถ้าคุณแม่ไม่ซื้อโจ๊กที่มีผักน้องเป็ดก็ไม่ต้องเสียเวลาเขี่ยออกหรอกค่ะคุณแม่ได้ยินคำแก้ตัวของน้องเป็ดก็ไม่สบายใจคิดว่าถ้าน้องเป็ดเลือกกินตั้งแต่เด็กโตขึ้นก็จะติดนิสัยและแก้ลำบากเมื่อส่งน้องเป็ดไปโรงเรียนแล้วคุณแม่ก็กลับมาหาข้อมูลและวิธีแก้นิสัยเด็กไม่ชอบกินผักในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาตกเย็นน้องเป็ดกลับจากโรงเรียนก็ท้องร้องเสียงดังคุณแม่คะน้องเป็ดหิวข้าวแล้วงั้นน้องเป็ดไปล้างมือนะวันนี้แม่ทำเมนูใหม่ที่น้องเป็ดไม่เคยกินด้วยน้องเป็ดได้ยินก็ยิ้มร่ารีบวิ่งไปล้างมืออย่างว่าง่ายส่วนคุณแม่ก็เข้าครัวทำกับข้าวไม่นานนักคุณแม่ก็เอากับข้าววางบนโต๊ะส่งกลิ่นหอมฉุยไปทั่ว wow. นี่จ้ะวันนี้แม่ลองทำเกี๊ยวซ่าดูเกี๊ยวซ่าเป็นอาหารญี่ปุ่นที่น้องเป็ดเคยบอกว่าอยากลองกินดูไงจ๊ะข้างในมีเนื้อหมูกับกะหล่ำปลีแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนิดหน่อยน้องเป็ดมองอย่างไม่แน่ใจก่อนจะเอาซ่อมจิ้มเกี๊ยวซ่าแล้วลองกินดูโอ้โหอร่อยจังเลยอร่อยใช่ไหมจ๊ะงั้นก็กินเยอะๆเลยนะคุณแม่ยิ้มอย่างดีใจเพราะในเกี๊ยวซ่ามีกระเทียมใส่อยู่ด้วยแต่น้องเป็ดไม่รู้ตัวเพราะมองไม่เห็นข้างในวันต่อมาคุณแม่ก็ลองเมนูใหม่อีกครั้งคราวนี้เป็นสปาเกตตี้คาโบนาร่าสีสันสดใสที่ใส่ทั้งแฮมชีสและแครอท วันนี้สปาเกตตี้คาโบนาร่าใส่ชีสเยอะๆของชอบของน้องเป็ดจ้ะแม่ลองทำสูตรใหม่ใส่แครอทหั่นลงไปด้วยโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะน้องเป็ดพูดแล้วก็ไม่รีรอรีบจัดการอาหารจานโปรดของตัวเองโดยไม่รู้ว่าในนั้นมีหัวหอมที่น้องเป็ดไม่ชอบอยู่ด้วยชอบไหมล่ะจ้าน้องเป็ดชอบค่ะอร่อยมากเลยน้องเป็ดส่งจานเปล่าให้คุณแม่ดูอาหารในชามนั้นหมดเกลี้ยงแทบไม่เหลือแม้แต่ซอสสักหยดเมื่อได้คำตอบที่น่าพอใจคุณแม่ก็บอกความจริงกับน้องเป็ดน้องเป็ดรู้ไหมจ๊ะว่าสปาเกตตี้น่ะแม่ใส่หัวหอมลงไปด้วยนะเอ๊ะน้องเป็ดอุทานเกี๊ยวซ่าเมื่อวานแม่ก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะเอ๊ะคราวนี้น้องเป็ดอุทานตกใจเสียงดังยิ่งกว่าเดิมน้องเป็ดไม่เห็นรู้เลยถ้าน้องเป็ดรู้น้องเป็ดจะไม่กินหรอจ๊ะน้องเป็ดดิ้นคำถามจากคุณแม่ก็นิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนจะสายหน้าไม่รู้สิคะแต่น้องเป็ดกินไปแล้วนี่นาใช่จ้ะเพราะน้องเป็ดไม่รู้ก็เลยกินแล้วมันก็อร่อยด้วยใช่ไหมแม่รู้ว่าน้องเป็ดไม่ชอบผักพวกนี้แต่มันมีประโยชน์ช่วยแก้หวัดช่วยให้ท้องไม่ผูกแถมยังทำให้คาโบนาร่าอร่อยขึ้นด้วยนะโอ้โหผักชิ้นเล็กๆแค่นี้มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยใช่จ้ะแม่ก็เลยอยากให้น้องเป็ดกินได้ไงจ๊ะแต่มันขมนี่นาถ้าน้องเป็ดเห็นก็ต้องเขี่ยออกอยู่ดีแหละมันขมเพราะน้องเป็ดกินไม่ถูกวิธีหรือเปล่าจ๊ะแล้วคุณแม่ก็แนะนำวิธีกินให้น้องเป็ดลองแบบนี้สิจ๊ะถ้าต้องกินโจ๊กใส่ขิงน้องเป็ดก็กินขิงพร้อมกับหมูสับคำใหญ่แล้วเมื่อกี้น้องเป็ดกินหัวหอมในสปาเกตตี้ก็ไม่ได้บอกว่าขมเพราะกินคู่กับชีสใช่ไหมล่ะน้องเป็ดพยักหน้ารับคำของคุณแม่จริงด้วยค่ะแม่อยากให้น้องเป็ดเลิกเขี่ยผักออกจากจานข้าวส่วนแม่ก็จะช่วยทำให้น้องเป็ดกินได้ง่ายขึ้นฝึกไปเรื่อยๆพอชินแล้วต่อไปน้องเป็ดก็จะกินผักได้โดยที่ไม่ต้องกินคู่กับเนื้อเป็นเด็กที่กินผักเก่งไม่เลือกกินไงจ๊ะงั้นคุณแม่ก็ต้องทำเมนูอร่อยๆให้น้องเป็ดกินบ่อยๆนะคะคุณแม่หัวเราะในความช่างกินของน้องเป็ด
ได้จ้ะแม่จะทำอาหารเมนูผักอร่อยอร่อยให้น้องเป็ดกินบ่อยๆเลยนะหลังจากนั้นน้องเป็ดก็ค่อยๆหัดกินผักกลิ่นฉุนเหล่านี้ไปทีละน้อยแม้ว่าจะต้องพลิกแพลงกินร่วมกับของอื่นๆเพื่อให้กินได้ง่ายขึ้นก็ตามทีแต่คุณแม่บอกว่าสิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือการทำให้น้องเป็ดเลิกเขี่ยผักและกินได้บ้างส่วนเรื่องของการเพิ่มปริมาณนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้น้องเป็ดกินข้าวที่โรงเรียนโดยที่ไม่เหลือผักเหมือนแต่ก่อนก็เลยได้รับคำชมจากคุณครูว่ากินผักเก่งทำเอาน้องเป็ดยิ้มหน้าบานเลยผักกลิ่นฉุนเหล่านี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากแถมยังช่วยบรรเทาอาการหวัดได้อีกด้วยรู้แบบนี้แล้วใครที่ชอบเขี่ยผักก็ลองหัดกินดูนะคะจะได้กินผักเป็นได้ทุกอย่างไม่เป็นเด็กเลือกกินนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ไปซื้อของที่ตลาดวันอาทิตย์อากาศแจ่มใสน้องเป็ดอินดี้กำลังอ่านนิทานอยู่คุณแม่ก็เข้ามาถามว่าน้องเป็ดจ๊ะแม่กำลังจะไปตลาดจะไปกับแม่ไหมน้องเป็ดรับคำเสียงใสแล้วรีบไปหยิบตะกร้าสารใบใหญ่ที่คุณแม่มักจะใช้เวลาไปตลาดคุณแม่ได้ยินว่าอย่างนั้นก็หยิบกระดาษมาจดอะไรก็ไม่รู้ยุกยุกยิกยิกใหญ่เลยคุณแม่จดอะไรคะไม่รีบไปตลาดหรอแม่กำลังจดรายการของที่ต้องซื้ออยู่จ้ะของอะไรหมดก็ซื้อมาเพิ่มของอะไรยังเหลือก็กินให้หมดก่อนไม่งั้นซื้อมาซ้ำแล้วกินไม่หมดของจะเสียอาหารจะเน่าบูดได้อ๋ออย่างนี้นี่เองเมื่อเขียนเสร็จแล้วคุณแม่ก็ออกเดินไปตลาดพร้อมกับน้องเป็ดตลาดแถวบ้านน้องเป็ดเป็นตลาดใหญ่มีทั้งของสดของแห้งตั้งแผงเรียงรายเยอะแยะไปหมดน้องเป็ดมองจนตาลายเดินไปทางโน้นทีเดินมาทางนี้ทีคุณแม่เห็นว่าน้องเป็ดไม่เดินตามมาดีๆจึงเรียกเสียงดังน้องเป็ดอย่าเดินห่างจากแม่สิลูกเดี๋ยวหลงไม่รู้ด้วยมาๆจับมือแม่ไว้ดีกว่าคุณแม่บอกแล้วจับมือน้องเป็ดไว้คราวนี้น้องเป็ดจึงเดินมองซ้ายมองขวาได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวหลงเมื่อถึงแผงขายอาหารแผงแรกน้องเป็ดก็ทำจมูกย่นเมื่อได้กลิ่นเหม็นๆคาวๆอะไรบางอย่างเหม็นจังเลยนี่มันกลิ่นอะไรคะแผงขายอาหารทะเลมีของสดคงเป็นเพราะกลิ่นคาวปลานะจ๊ะลูกรอแม่ตรงนี้นะวันนี้แม่จะซื้อปลากลับบ้านชอบกินนี้เลยปลาเม้งเหม็นอีที่ตอนกินที่บ้านไม่เห็นมีกลิ่นแบบนี้เลยเมื่อซื้อปลาเสร็จแล้วคุณแม่ก็จูงมือน้องเป็ดเดินผ่านแผงขายเนื้อสัตว์คุณแม่ขาหนูอยากกินไก่ทอดน้องเป็ดเห็นไก่บนแผงขายเนื้อก็ดึงมือแม่มาแกว่งไปแกว่งมาอย่างออดอ้อนแต่วันนี้แม่ซื้อปลาไปไว้พรุ่งนี้ค่อยกินดีกว่านะอีกอย่างกินเนื้อเยอะๆไม่ดีนะกินปลาดีกว่ากินปลาแล้วน้องเป็ดจะฉลาดน้องเป็ดไม่อยากฉลาดหรือลูกอยากค่ะน้องเป็ดชอบกินปลาก็จริงแต่น้องเป็ดชอบกินไก่ทอดมากกว่าแม่รู้ว่าหนูชอบแต่วันนี้กินปลานะจ๊ะแม่ซื้อไปแล้วเดี๋ยวแม่จะทำปลาทอดให้กินน้องเป็ดชอบไม่ใช่หรือจ๊ะน้องเป็ดเดินตามไปหน้าเริ่มงองงำที่ไม่ได้ดั่งใจต่อมาเป็นแผงขายผักน้องเป็ดไม่ชอบกินผักแต่คุณแม่ก็ชอบทำเหลือเกินดูสิวันนี้คุณแม่ซื้อผักกองโตเลยหนูไม่ชอบกินผักความตื่นเต้นตอนแรกหายไปเพราะคุณแม่เลือกแต่ของที่ไม่ถูกใจน้องเป็ดแต่เมื่อเห็นว่าแผงถัดไปเป็นผลไม้น้องเป็ดก็ยิ้มกว้างขึ้นมาเพราะน้องเป็ดชอบผลไม้เกือบทุกอย่างเดินนำหน้าแม่ไปทันทีน้องเป็ดหยุดที่หน้าแผงขายผลไม้พูดชื่อผลไม้บนแผงเสียงดังอย่างตื่นเต้นโอ้โหมีทุกอย่างเลย
ล้วยแตงโมส้มมะนาวองุ่นมะม่วงเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแม่คงซื้อให้น้องเป็ดกินทีเดียวทุกอย่างไม่ได้หรอกจ้าแม่ให้เลือกหนึ่งอย่างน้องเป็ดอยากกินอะไรคะน้องเป็ดมีทีท่าลังเลมองผลไม้ซ้ายขวาที่อยู่บนแผงสุดท้ายแล้วน้องเป็ดก็บอกคุณแม่ว่าผลไม้อะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ต้องปอกเปลือกไม่มีเม็ดกินง่ายๆอร่อยอร่อยคุณแม่ฟังความเอาแต่ใจของน้องเป็ดแล้วก็หัวเราะบอกแม่ค้าว่าขอส้ม1กิโลค่ะกลับไปแล้วแม่จะคั้นน้ำส้มให้น้องเป็ดดื่มนะจ๊ะแม่รู้ว่าน้องเป็ดชอบน้ำส้มที่สุดน้ำส้มคั้นของแม่รับรองว่าดื่มง่ายไม่มีเม็ดไม่ต้องปอกเปลือกแถมมีประโยชน์ด้วยเมื่อซื้อของครบแล้วคุณแม่กับน้องเป็ดก็กลับบ้านตะกร้าสารเต็มไปด้วยของสดคุณแม่กับน้องเป็ดเลยแบ่งกันถือคนละครึ่งขากลับคุณแม่ยังใจดีซื้อไอติมหวานอร่อยให้น้องเป็ดกินด้วยน้องๆเคยเดินไปซื้อของกับคุณแม่ไหมคะของในตลาดส่วนใหญ่จะเป็นของสดของใหม่ที่เหมาะสำหรับรับประทานแต่ทุกวันนี้เราทานอาหารแช่แข็งอาหารสำเร็จรูปซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วในการทำเพราะการดำเนินชีวิตที่รีบเร่งแต่รู้ไหมคะว่าอาหารเหล่านี้ทานไปมากๆไม่ดีต่อร่างกายเพราะคุณค่าในสารอาหารหายไปดังนั้นแล้วน้องๆจึงควรจะทานอาหารที่ทำสดใหม่ยิ่งทำเองได้ยิ่งดีเพราะจะได้แน่ใจว่ารสไม่จัดจนเกินไปและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย